วันนี้จะเหมือนวันนั้นไหมนี่สิครับน่าสนใจมากๆทีเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดกล้าศึกเอาชนะได้จะเป็นแชมป์ไร้พ่ายฮะถ้าเกิดแค้นอีกทีนึงถ้าเกิดดาวแพร่ชนะได้ก็ถือว่าแหมสางแค้นแบบทบต้นทบดอกแต่วันนี้ต้องบอกว่ากองเชียร์ของดาวแพร่ดาวแพร่นี่มาไกลครับพี่น้องครับมีใครมาบ้างครับก็นี่ครับคุณกิตติพงษ์คล้ายอ้นหรือว่าเสี่ยต้องนะครับผู้จัดการโจ๊กหมูแม่คำแปงนี่โอ้โหขนทีมงานมาเชียร์เพียบเลยลำแต่เจ้าที่สำคัญคือรวมเงินกันมาด้วยหัวใจโอ้โหซึ่งดาวแพร่นี่เป็นบุรุษพยาบาลฮะแล้วก็มาชกมวยครับแล้ววันนี้ก็รวมกองเชียร์มาเชียร์กันคนไข้ทั้งนั้นเลยตอนนี้คนไข้ไม่ได้มาไม่ได้ส่งแรงไกลมาโอ้ครับผมวันนี้บุรุษพยาบาลขึ้นมาชกบนเวทีแห่งนี้ดูว่าบุรุษพยาบาลต้องทำงานไหมครับผมพี่จิรศักดิ์บุพชาติเนี่ยจะเป็นยังไงซ้ายกับขวาครับคู่นี้ยกที่1 นะครับแม่วันนี้เราได้เห็นหลายๆคู่นะครับขวากับซ้ายซ้ายกับขวานี่ครับวันนี้ส่วนใหญ่นี่ประมาณ 90% นี่ซ้ายชนะนะครับเดี๋ยวมาดูคู่นี้ครับขวานี่คนสั้นกว่านี่นะครับก็จะเป็นกล้าศึกสิทธิ์กล้าเลยครับมาการด่านโคราชโอ้โหครับล็อกใกล้ๆขวาแข้งขวาคือชื่อมวยนี่อยู่ที่กล้าศึกสิทธิ์กล้านะครับแต่ว่าดาวแพร่พี่โจนพรัตน์ให้ข้อมูลมาดีโอนี่คือจากต้นกล้าจริงๆยังไงฮะจากมวยภูธรจริงๆมวยรากหญ้าเลยทีเดียวรากหญ้านะฮะแล้วมาจีรนัยโดยไทยไฟท์ลีกครับครับนี่ครับคือโออาร์คือโอกาสนะครับนักมวยที่โอ้โหไม่ครบมากครบกันนะแต่ว่ากล้าสปีดบ็อกได้ดีฮะไอ้การสูงไปเดียวชวนทะเลาะนะครับโอ้โหเตะขวาครับกล้าสิงดาวแพร่แหมหมัดอย่างครับอย่างครับนี่ต้องบอกว่าแหมสำคัญจริงๆครับดูแล้วนี่มีใครประมาทแล้วครับต่อยกันละเอียดแต่ไม่อ้าวยังไงรอดการก็ได้ยังไงเนี่ยโอ้โหมีอาการเล็กน้อยออกหมัดได้ดีออกหมัดได้คมครับเตะซ้ายโอ้ยของดีครับของดีเลยฮะดาวแพร่เจอศอกซ้ายครับของปากจากเมืองแพร่ของดีไงเอาเดินต่อนะครับกล้าสิงครับเตะซ้ายครับหมุนมิดทุกลูกครับโอ้ยบวกหมัดซ้ายนี่แหละครับอะไรก็เกิดขึ้นได้โอ้ยจะจบไหมเนี่ยโอ้ยนี่ฮะเคยแพ้มา1ครั้งแต่วันนี้วันชิงแชมป์โอ้โหจะเป็นหนักม้วนเดิมไหมครับเอาละครับโดนไปก่อนแล้วนะครับกล้าศึกสิทธิ์จากกล้าครับงานนอกนะครับเตะซ้ายสับศอกซ้ายต่อยซ้ายแล้วก็ศอกซ้ายอีกทีนึงนี่ตัวลงแกเป็นบุรุษพยาบาลจริงๆใช่ไหมเนี่ยโอ้โหดูสิครับดูฮะต่อยซ้ายศอกซ้ายเอ้าโอ้ยเมาครับตอนนี้โอ้ยเตะกะให้คอขาดมันเป็นโคราชเลยศอกซ้ายต่อยซ้ายเอ้าพินาทีทองแล้วเป็นพิกลิกของยังไงฮะต้นโอ้ยต้องนับเหรอกรรมการนับครับเด็กนับครับก็ยังยืนเซอยู่ครับยังยืนเซอยู่ฮะเซอยู่ฮะเซโรงงานโอ้ยังได้ครับยังได้ครับเอาแพร่โอ้ยครับศอกไหวไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยเสียหลักครับมีเสียหลักครับครับออกพยายามลุกขึ้นมาครับกล้าสิงกับปั้นซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายครับโอ้เลือกออกครับศอกซ้ายครับวันนั้นครับวันนี้โอ้โหครับละเอียดครับวันนี้ดาวแพร่ละเอียดครับชกละเอียดครับวันนี้โอ้โหงานหนักของกล้าศึกสิจักล้าแล้วตอนนี้เห็นดาวแพร่ต่อยอย่างนี้แล้ววันนั้นแพ้ยังไงฮะก็นั่นสิดูไม่น่าแพ้นะโอ้ดูไม่ใช่วันนี้ไงดูแสดงว่าพัฒนาขึ้นเตะซ้ายต่อยซ้ายครับดาวแพร่โอ้ยหมดยกที่หนึ่งครับพักก่อนครับเอาละกลับมาติดตามต่อครับคุณผู้ชมครับไทยไฟท์เศรษฐีเรือทองครับคู่สำคัญครับคู่ชิงชนะเลิศไทยไฟท์ลีกครับเนี่ยครับบวกหมัดซ้ายหล่นเลยครับกล้าศึกสิทธิ์จากกล้าซ้ายยาวๆครับออกได้แน่นออกได้ละเอียดนะครับเนี่ยครับเตะซ้ายไปก่อนแล้วก็บวกซ้ายปั้งเข้าไปครับทั้งที่แข้งขวาของกล้าศึกนี่ไปแล้วครับแต่หมัดนี่ยาวกว่าครับคือจะว่าไปแล้วไม่น่าลุกแต่ว่าด้วยการที่มาร่างกายดีมากครับกล้าศึกก็ลุกขึ้นมาสู้ต่อครับแต่ก็ยังเมาอยู่ฮะแต่ว่าโดนไปเยอะเหมือนกันครับนี่ครับทั้งศอกทั้งหมัดของดาวแพร่แต่ว่าหัวใจจริงครับจะสู้จริงๆครับสำหรับกล้าศึกวันนี้โอ้โหนะครับโดนชุดนี้กรรมการถึงต้องแยกครับเพราะว่าไม่ตอบโต้ฮะนี่ฮะนับเลยนับครับเพราะว่าไม่ตอบโต้คุณจะสู้ใช่ฮะก็ถือว่า
เพื่อให้กล้าศึกนี่ได้มองบวกนะจะได้หายใจด้วยส่วนหนึ่งครับเกมจะได้เดินต่อได้ครับเพราะว่ากล้าศึกเองไม่ตอบโต้ด้วยฮะใช่ครับเลยต้องนับครับต้องครับหนึ่งนับครับสำหรับดาวแพทย์รับไปแล้วอันนี้กองเชียร์ของกล้าศึกสิทธิ์จากกล้านะครับกำลังใจยังดีอยู่นะครับกล้าศึกครับมาอันดับคนแรกครับไปกันต่อครับเหนือเจอเสืออีสานนะวันนี้เอาโอ้โหต่อยฉลาดนะครับอย่างนี้ได้เป็นหนึ่งนับครับตีซ้ายครับสับศอกซ้ายครับโอ้โหชกละเอียดมากครับโอ้แต่แกยาวกว่านะแกดูหมัดฮะคำยาวนี่ยาวกว่าจริงครับโอ้ดีดาวแพทย์ซุ่มซ่อนมาจากแคว่เลยฮะสับสองตีเข่าซ้ายครับล่าสึกมุ้ยดักแล้วนะครับตอนนี้โหนหนึ่งนับยกแรกยกสองต้องแก้เกมใหม่ครับล่าสึกยืนรอจังหวะไม่ได้ครับต้องมาชิดตัวแบบนี้เอาไปกันต่อครับเดินต่อครับล่าสึกครับฟื้นขึ้นมาแล้วครับอัดแหมเจอดักศอกกดแขนเอาไว้โอ้โหดูฮะไม่กดจะเดียวกันดันเข้ามาเลยฮะระบบป้องกันก็ดีนี่ฮะจังหวะหลักเตรียมจังหวะฝีมือเลยครับนี่ฮะตีซ้ายครับต้องตื้ออย่างเดียวตื้ออย่างเดียวเท่านั้นนะครับโอ้แต่ว่ากล้าเซนครับเฮือดขึ้นมาครับเฮือดขึ้นมาดูว่าพละกำลังของดาวแพทย์จะอยู่ไหมอ้าวโอ้โหไปเดินหน้าต่อครับตายโอ้ยยังมีเวลายังมีเวลาไปแล้วครับกล้าศึกตีไม่ได้ทำการแยกออกมาคือกล้าศึกเป้าหมายของเขาก็คือต้องทำให้น็อกเลยนะครับชิดตัวอย่างเดียวครับทำให้เขาเหนื่อยที่สุดนะครับครับเอายัดดาวแพทย์ต้องโต้นะครับเจอข่าวขวาครับต้องขยันมากกว่าเดิมครับตอนนี้สำหรับกล้าศึกเบียดเข้าไปขยับเข้าไปโอ้ยแม่ต่อยลำตัวไปตีขวาไปอีกทีตีไปโอ้ยอ้าวยังไงโอ้โหยุ่งนะครับแบบนี้ครับถอยปูเลงนะครับกล้าศึกกล้าศึกไม่ต้องถอยจะดีกว่าครับถ้าอย่างนี้นี่ฮะถ้าถอยอาวุธจะเบากว่าคนเดินหน้าฮะโอ้ยหนึ่งนับก็จริงอยู่ครับเอาไปต่อครับกล้าศึกเอาเตะต่อยเอาโดนแข้งขวาของกล้าศึกแพ้โคราชแพ้อย่าหมดใจยุบก็พอครับดาวแพ้โอ้โหหายใจไม่ทั่วท้องแล้วครับกองเชียร์ของดาวแพ้ได้มาหนึ่งนะครับแต่ว่าขึ้นยก2นี่แหมถึงทำมาดีอ้าวหมดยกนี้ยกเดียวเท่านั้นตัดสินดูว่าจะเป็นยังไงครับทักกันช่วงเดียวดูกลับมาครับกลับมาตามต่อนะครับไทยไฟเศรษฐีเรือทองครับเป็นยกที่ดีของกล้าศึกสิทธิ์จากกล้าครับยก2ครับหลังจากที่ตัวเองอ่ะโดนต่อยนับไปนะครับในยกแรกแล้วก็ยก2มาบุกหนักขึ้นโอ้โหกัดฟันเดินเข้าหาประชิดตัวครับแหมดูมาหน้าแกคล้ายรัตนพลสวรพินกันนะเออใช่ใช่ใช่โอ้โหดูสิฮะดันเข้าไปทนเข้าไปนี่ฮะโอ้โหแข้งขวาลูกนี้ครับสุดๆครับกระเด็นทั้งตัวเลยใช่ครับคือจะเนื้อจะต่อยด้วยนะครับทางด้านของดาวแพร่ทีมเอาไว้โอ้ไม่รู้ว่าคิดถูกคิดผิดแล้วครับคือถอยเยอะเกินไปหรือเปล่าครับไม่รู้เอาละฮะโอ้ยกองเชียร์กันมากันเยอะครับดาวแพร่ก็มาเยอะอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับรายการดีๆครับทุกวันอาทิตย์ครับไทยไฟท์ลีกครับครับที่ Beat Active ไบเทคบุรีบางนานะครับช่อง8กดหมายเลข27ถ่ายทอดสดทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปครับมาดูไหนต่อครับดาวแพทย์สู้ไหนครับตอนนี้โอ้ยมาแล้วครับอย่างนี้ก็ต้องพยายามโต้ไม่ให้เสียเปรียบนะครับดาวแพทย์ครับอย่าให้กล้าศึกได้ย้ำเหมือนยกที่แล้วนะครับเอาแบบมีหลักเหลี่ยมมาช่วยอต่อยลำตัวครับกล้าศึกเอาสับศอกดักเอาไว้แต่แทงซ้ายครับเจอซ้ายโต้วันนี้ยกนี้ขึ้นมาสู้เหลี่ยมนายแล้วครับดาวแพทย์ไม่ต้องถอยเยอะดีกว่าครับอยู่กลางเวทีเนี่ยอย่างนี้ดีกว่าครับแม่ได้เปรียบอยู่แล้วโอ้โหดักสองลูกนี้เป็น3นาทีที่จะเปลี่ยนชีวิตได้เลยนะครับแม่แชมป์กับรองแชมป์นี่มันคนละเรื่องกันนะครับกล้าศึกเดินต้องออกอาวุธด้วยครับเดินชนอย่างเดียวไม่ได้ครับนี่ครับต้องมีอาวุธนำโอ้ปีต่อยลำตัวแล้วก็ขึ้นบนเตะซ้ายครับดาวแพทย์งัดศอกครับกล้าศึกตีเข่าขวาครับ
ตีเข่าขวาครับกล้าศึกนาที2นาทีสุดท้ายนี่ครับดูครับอยู่ระยะยังไงดาวแพ้โอ้วางแข้งซ้ายติดปังโอ้ยต่อยโอ้ยทั้งสองกับคัดเสียบไม่เสียบตีขวาครับกล้าศึกแต่ก็ยังเดินไม่หยุดครับอาการด่านโคราชก็อย่างนี้ครับทนอย่างเดียวครับปาชาดาครับปะทะเดินหน้าปะทะเข้าไปโอ้โหนี่เดินเร็วเลยนะครับเพื่อไปคว้าคอตีแม่เรียกว่าเดินครับเหมือนจะวิ่งชนเข้าใส่นะฮะกรรมการแยกซะก่อนนะครับไปต่อครับราศิกไปต่อครับต้องหุ่นนำต้องมีครับครับโอ้ยโดนยัดครับโดนยัดด้วยซ้ายครับพลิกเหลี่ยมมาเอ้าแล้วตัวเองไปเสียเหลี่ยมลูกกำนันซะแม่จะหักเหลี่ยมคนที่ดีขาอ่อนทั้งนั้นเอาละอย่างนี้ยังไงโอ้โหมาแค่ขวาหน้าหุ่นนำต้องมีอย่างนี้ครับโอ้ยหมดหรือเปล่าเนี่ยฮะเอาละครับนิดเดียวไม่กี่นาทีสุดท้ายครับโอ้โหเอาละครับลุ้นระทึกลุ้นนะเนี่ยกองเชียร์ดาวแพ้นะครับจะไปเหนือหรือไม่สารจะไปเหนือหรือไม่สารดักเตะเอาไว้ดักเตะเอาไว้โอ้เอาเอามาเสียหลักไปโอ้โหวุ่นวายวุ่นวายครับสถานการณ์วุ่นวายเอาศอกซ้ายครับดาวแพ้งัดศอกแล้วก็ขวานจะสับศอกไม่ได้ต่อยซ้ายเอาฮึดขึ้นมาฮึดขึ้นมางัดศอกครับแล้วก็กรรมการแยกแม่ดาวแพ้ไม่ต้องถอยดีกว่าครับเดินเข้าหาดูดีกว่าเดินเข้าใจว่ายังว่าแข็งใจแข็งใจแล้วก็ปวดยกครับลุ้นครับวัดใจกรรมการวัดใจกองเชียร์วัดใจท่านผู้ชมโอ้โหต่างทั้งผู้ต่างหมดมั่นใจเอาล่ะจะไปทางไหนอย่างไรในคู่ชิงคู่นี้ครับมันมากมันมากตึกโอ้ยดูเลยฮะคู่สุดท้ายต้องบอกว่าประทับใจท่านผู้ชมจริงๆครับผมกัดฟันถึงยกที่3ไม่ต้องบอกว่าดูเดือดเลือดพล่านจริงๆครับจะช้าก่อนช้านะครับจังหวะตีเข่าซ้ายของดาวแพ้ครับแทงขวาคืนครับกล้าศึกแล้วก็เด้งตีซ้ายครับดาวแพร่นี่บินตีสวยครับโอ้ชื่นชมนะฮะวันนี้นี่สู้กันสนุกมากครับสับศอกครับแหมน้ำกระจายแต่ว่าไม่แตกครับยังเหนียวครับกล้าศึกต่อยกันอีกทีก็สนุกครับคู่นี้ใช่ครับโอ้ระยะสายดอกนี้นี่คือผลผลิตของไทยไฟลีของเราครับที่จัดขึ้นมาเป็นหานักชกกว่า6เดือนกว่าได้มาเจอกันในรอบชิงในคู่นี้ตั้งศอกกระแทกเข้าไปคำรอคอยครับทิ้งขวาแล้วตามด้วยหมัดซ้ายครับโอ้ยนี่ก็ออกได้คมได้แรงนะครับคือต้นยกเนี่ยหมัดซ้ายแข้งกายเขาแก่นดีครับสำหรับของดาวแพ้โอ้เสียบในสวยลูกนี้แล้วบิดนี่จะตัวเองไปเสียเหลี่ยมลูกกำนันซะเองโอ้ยลูกนี้แพร้อมหรือยังพร้อมแล้วไปเลยสองฝั่งให้ดังกึกก้องไปทั่วประเทศนะครับไหนฝั่งนครราชสีมาอยู่ไหนแล้วฝั่งดังแพร่และดาวแพร่อยู่ไหนการประกาศผลต่อไปนี้สำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักชกทั้งสองเพราะนี่คือคู่ชิงนะฮะจะได้รับเข็มขัดไทยไฟลีกเข็มขัดเศรษฐีเรือทองครับผมและเงินรางวัล 200,000 บาทครับว่าและผู้ที่ชนะ The winner of Thai Fight League is ขาวหรือดำครับขาวหรือดำขาวหรือดำครับขาวหรือดำผู้ชนะได้แก่ได้แก่ดาวพระมาเคมีพาวเวอร์พระเโอ้โหได้ผู้ชนะเรียบร้อยแล้วทุกคนครับโอ้โหสุดยอดจริงๆโอ้โหคู่นี้นี่เป็นการแก้แค้นกันได้สมศักดิ์ศรีจริงๆเดียวต้องมาเชิญนะครับตบมือกับดาวแพร่ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะโอ้โหน้ำตาแห่งโชคชะตามันต้องไหลรินออกมานะครับไม่งั้นเดี๋ยวมอบเลยด้วยกันนะฮะเข็มขัดเศรษฐีเรือทองนะครับขอเชิญคุณสิทธิพรบุญใหม่นะครับกำนันตำบลสีมุมอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับและคุณทศพรสิวุรินมิตรนะฮะผู้จัดการบริษัทสีทองพระภูมิให้เกียรติมอบเข็มขัดด้วยนะครับเราดาวแพร่ดูผมดูน่าจะหลั่งน้ำตาแล้วนะครับ
โอ้โหจริงๆคือผู้ชนะมากๆเลยฮะกว่าจะผ่านพ้นมาในลีกแต่ละลีกนะฮะเจอกันซ้ำแล้วซ้ำอีกคู่นี้เขาเรียกว่าเป็นคู่กัดกันจริงๆแน่นอนฮะผมเชื่อเลยว่า2คนนี้สายเลือดใหม่ของเราแน่นอนว่าผู้ใหญ่หลักหลายท่านได้เห็นแล้วนะฮะมาเจอกับลีกใหญ่ของเราแน่นอนนะครับและยินดีด้วยนะครับมอบนะครับเข็มขัดแชมป์ไทยไฟท์ลีกของการเชิญคุณมิสเตอร์ทาคาชิฮาตะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดนะครับขาดเข็มขัดแชมป์ไทยไฟท์ลีกให้อีก1เส้นไปเลยส่งเสียงปรบมือดังๆให้กับแชมป์ใหม่ของเราด้วยรุ่น67กิโลกรัมและเขาคนนี้แหละฮะมอบต่อเนื่องเลยนะครับเช่นเดียวกันกับมิสเตอร์ทาคาชิฮาตะครับเงินรางวัลมาแล้วเงินรางวัลมาแล้วและมอบให้กันตรงนี้ 200,000 บาทสุดยอดสุดยอดจริงๆนะฮะจำชื่อไว้2คนนี้นะครับดาวแพร่และกล้าศึกเจอกันอีกแน่นอนแน่นอนนะฮะก็ขอบคุณไทยไฟท์ลีกนะครับที่คัดคนนะฮะจากทั่วประเทศมานะครับทำให้เราได้นักมวยนะฮะสายเลือดใหม่ดีๆให้กับไทยไฟท์ต้องคอยติดตามนะครับผม